ไม้ติดบ้านแบร์วอสมังกี้ไดเล็กสถานการณ์เริ่มเคลียร์เริ่มเห็นทางแล้วแต่ก่อนจะเห็นทางอะไรอย่างอื่นเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณแบร์วอชค่ะแบร์วอชนะนี่เลยครับเขาเรียกว่าอะไรแอลกอฮอล์คลีน 75% เป็นแบบฟู้ดเกรดนะฮะตอนนี้คือเขามีเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ค่ะระบบเซ็นเซอร์ชอบมากครับผมใช้ง่ายมากไม่ว่าคุณจะไปไหนนะคะเพียง699 บาทฮะเอ้ยตกใจหมดเลยคุณรู้ไหมว่า3 เดือนเลยนะถึงจะใช้ได้เนี่ย699 บาทโอ้โหอย่างนี้ต้องรีบสั่งเลยที่ไหนครับใช่ไปตามดิไปตามสิที่ไปตามเลย Line Official @bearwatch 9ค่ะเข้าไปได้เลยจ้าขอขอบคุณไม้ติดบ้านครับไม้ติดบ้านนะฮะไม้มงคลนะเป็นแบบบอนไซมินิมอลมินิมอลนะฮะก็มีมะขามมะขามสนจูนิเปอร์อย่างนี้ผู้จอมพลผู้จอมพลหรือสนปฏิพัทธ์ก็มีสนปฏิพัทธ์ด้วยตระกูลสนทั้งหลายเนี่ยเป็นไม้มงคลหมดนะถ้าใครสนใจนะคะอยากมีความมงคล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 ในชีวิตนะต้องรีบไปตามที่เพจไม้ติดบ้านค่ะล่าสุดทุกคนทำเนี่ยบอกว่าทำไปสวดมนต์ไปด้วยผมเปิดบทสวดมนต์แล้วทำไปเขาก็คุณมังกี้ไดเรกครับสิ่งที่ผมพยายามขายตลอดเลยคืออะไรรู้ไหมไม้ม็อบไม้ม็อบฟองน้ำใช่มันไม่ได้พังง่ายผมบอกเลยนะลักษณะของเกรดของพลาสติกที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันอยู่แบบ3ปีมันก็ไม่พังอ่ะใช่ชอบมากถังขยะมหัศจรรย์เออยังมีถังขยะด้วยเออชอบมากเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เปิดเลยไม่ต้องมือไม่ต้องกดโดนเลยใช่ครับผมเข้าไปติดตามได้เลยที่เพจมังกี้ไดเรกครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะมาถึงตรงนี้นะฮะในโซนของบ้านนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจานครับครับหน้าบ้านนะตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านนี่เพราะว่ามีประตูเข้าทางเดียวบ้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของบ้านก็เถอะแต่ถ้ามีประตูเข้าทางนี้ทางเดียวนั่นคือหน้าบ้านหน้าบ้านอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่เห็นภาพครับก็คืออันนี้อาจจะสะดวกกับคนใช้งานเนาะแต่จริงๆแล้วก็คือ1ไม่ควรตั้งเตาไฟตรงหน้าบ้านแต่จริงๆแล้วก็คือหน้าบ้านเนี่ยก็คือเป็นครัวด้วยครัวด้วยก็เป็นครัวด้วยถ้าเห็นนะในลักษณะการจัดนะก็เป็นครัวด้วยครัวเป็นยังไงอย่างที่บอกครับ1เรื่องทรัพย์คือเงินได้มาเป็นลักษณะเขาเรียกเงินหมุนคือได้มาหมดได้มาหมดร้านข้าวต้มทำไงอ่ะก็เขาจะต้องหลบซ้ายหลบขวาแต่เนี่ยตรงประตูเลยตรงประตูอ๋อโอเคใช่แต่อาจารย์เต้ก็ตั้งของบางอย่างตรงประตูเหมือนกันใช่ผมตั้งน้ำตั้งน้ำตั้งดื้อเลยตั้งดื้อตั้งขวางเลยครับเออขอโทษถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือตั้งโง่ๆอ่ะอันใหญ่ด้วยอันใหญ่ด้วยตั้งแต่อันนี้คือไฟอันนี้คือไฟแล้วทิศของเขาเนี่ยมันเป็นทิศเหนือมันเป็นธาตุน้ำแล้วเขาตั้งไฟการตั้งแบบนี้ก็คือเงินจะไม่มีนิ่งไม่มีเก็บอ่ะแต่ก็เป็นธรรมนานแล้วไม่ใช่หรอตั้งอย่างเงี้ยก็นานอยู่นะก็นานอยู่แล้วมีเงินเก็บไหมครับก็มีบ้างก็มีบ้างมีบ้างมันก็จะกลายเป็นอย่างอื่นไปแทนที่แบบจะเป็นตัวเลขในบัญชีสวยๆอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุที่จะต้องแบบจับจ่ายใช้สอยแล้วแต่ว่าเอาออกจะไปเป็นทรัพย์สินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เงินจะไม่ค่อยมีเก็บใช่อันเนี้ยต้องวางตำแหน่งให้ดีพี่แอบเห็นคุณยายใช่คุณยายเดี๋ยวนะคนที่เสียชีวิตมีคุณแม่แม่คุณย่าแล้วก็คุณอาค่ะคุณแม่อยู่ที่นี่ไหมฮะแม่ไม่ได้อยู่คุณย่าไม่ได้อยู่คุณอาไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านหลังนี้นะไม่มีใครอยู่โอเคจะได้รู้ว่าเป็นใครคุณเห็นใครครับแอบเห็นคุณยายเป็นผู้หญิงแก่ดูท้วมยืนอยู่ตรงคุณยายแก่ท้วมมีลักษณะไงครับคุณบอกสิเขาไปแล้วอะฮะเห็นแป๊บเดียวผู้หญิงแก่ใครล่ะคะเนี่ยไม่รู้เออไม่ได้คือเห็นไม่ทันจริงๆผู้หญิงแก่ท้วมมีใครไหมครับก็ถ้าแม่ก็แม่สูงประมาณสูงประมาณเนี้ยแม่สูงอ่ะเออใช่สูงประมาณเนี้ยแม่เคยเข้ามาที่นี่บ่อยไหมบ่อยบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่มีอะไรเขาก็จะมาหาเขาใจดีใจดีผิวขาวเหลืองใช่ใช่ละน่าจะเป็นคุณแม่น่าจะเป็นคุณแม่โอเคคือเอาจริงๆนะคือหลายๆอย่างเนี่ยมักจะออกมาในตอนคัดซึ่งเป็นอะไรไม่รู้นะพอคัดเนี่ยก็จะมีการพูดคุยซึ่งเมื่อกี้นี้ก็เกิดการพูดคุยข้างหน้าก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนคุณแอร์พูดถึงในเรื่องของคืออย่างนี้ก่อนระหว่างโซนด้านหน้าพอโซนในบ้านอ่ะพอเข้ามาโซนในบ้านปุ๊บนะตัดชึบ
เออความรู้สึกปวดหัวความรู้สึกกดดันอะไรเงี้ยไอ้หายไปแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่ว่าตอนที่ไปเข้าห้องน้ำตอนโซนนั้นแค่เบรกแป๊บนึงอ่ะมันมี word นึงที่พูดว่าเขาอ่ะขออนุญาตและอนุญาตแค่30ปีไม่รู้ใครขอแต่มีการขออนุญาตเพราะพื้นเนี้ยเป็นสมบัติเก่าเป็นทรัพย์เก่าแล้วหลังจาก30ปีปุ๊บอ่ะมันก็จะดิ่งซึ่งหมายความว่าเขาไม่อนุญาตเขาอนุญาตแค่นั้นจำได้ไหมที่อาเวิร์ดบอกว่ามีอนุญาตกับไม่อนุญาตเขาบอกว่าตอนที่มาขอเป็นทรัพย์สมบัติเก่าเนี่ยนะเขาอนุญาตอนุญาตแค่30ปีแล้วหลังจากนั้นไม่น่าจะได้ขอต่อหรือพยายามจะขอแต่เขาไม่อนุญาตทำให้จากที่ตอนอนุญาตเนี่ยขึ้นเลยพี่ขึ้นแบบปบๆๆๆเลยพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเขานี่ก็เบอร์หนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าร้านอาหารในตำนานแถวนี้พอหลังจากขนลุกเลยเพย์พอหลังจาก30ปีปุ๊บแม่เอ้ยตึบ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 กี่ปีแล้วบ้านหลังนี้ต้องเริ่มจากหลังโน้นกี่ปีแล้วครับหลังโน้นหลังโน้นน่ะ40ได้ตก40ปีใช่เพราะว่าพอดีตัวเองเนี่ยย้ายมาตอนป.5ครับก็อยู่ที่นี่ประมาณ30กว่าปีก็คือตกพร้อมร้านครับร้านนี้32ปีอือหือร้าน30แต่แท้จริงที่ทำอ่ะคือเกิน32แต่เรานับวันจดทะเบียนอ่ะ32ปีนับวันแรกรับตอนที่ทำก็คือเกินต้องมี30ไม่นับวันจดทะเบียนนับวันตั้งแต่ทำตั้งแต่เริ่มทำตั้งแต่เริ่มทำอ่ะต้องมี37ปีมี37ปีใช่ผมย้อนกลับไปเลยตลอด5ปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาเป็นหนี้ตลอดดิ่งใช่ไหมมีแต่หนี้เขาไม่อนุญาตจริงๆต้องไปไล่ถามไปถึงคุณแม่นะว่าไปขออนุญาตใครเวลพ่อเปล่าแอร์คิดอย่างนั้นนะแอร์ว่าคนที่ขอเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงขอพ่อเป็นคนเริ่มทำอะไรอ่ะวอล่ะเพราะเขาพูดมาตลอดพูดถึงแต่คุณแม่ไม่ได้พูดถึงคุณพ่อเลยแต่ว่าพ่อเป็นคนเริ่มขอโทษนะครับคุณพ่อยังอยู่ไหมพ่อเสียไปปี53ปี53ก็ตั้งแต่พ่อเสีย10ปีแต่ว่าศาสตร์ที่บอกอ่ะแอปถามว่าแบบผู้หญิงขอแล้วก็เนาะคือเขาก็พูดว่าแบบไม่ใช่แบบอารมณ์ว่าเป็นผู้ชายอะไรอย่างนี้แอปเลยว่าอ่ะก็แอปคิดอย่างนั้นไม่ใช่ผู้หญิงขอแต่ว่าเขาไม่ต่อให้อ่ะไม่รู้ทำไมอันนี้ก็แปลคำว่าอนุญาตและไม่อนุญาตอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงนะตรงนี้เราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมมาสะสมข้อมูลก่อนเราบอกเลยว่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่เราคุยกันมาเรายังไม่สรุปอะไรนะฮะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องสรุปแบบถูกต้องที่สุดนะโอเคคราวนี้มีห้องข้างบนอีกมีโอเคถ้างั้นไปต่อครับไปค่อยๆไปอันนี้ก็เป็นเหมือนห้องพระไกลๆแล้วกันเนาะจะเรียกว่าห้องก็ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นห้องเป็นโซนพระแล้วกันก็จะมีทั้งหลายๆอย่างทั้งฝั่งจีนฮินดูและไทยนะฮะจะมีซึ่งไม่ผิดซึ่งหลายที่ก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับมาจากแม่ทั้งหมดพลังงานในหิ้งมันมีแต่มันยังขัดอยู่ครับมันเหมือนเมื่อก่อนมีคนใช้งานอ่ะแล้วก็หายไปหมายถึงใช้งานในการสวดมนต์อาหารนั่นแล้วก็สวดไม่ประจำพี่แอมสวดใช่สวดไม่ค่อยประจำไม่ประจำวันไหนสวดมนต์ลูกค้าจะเยอะอ้าวแล้วไม่สวดทุกวันน่ะเพราะมันเหนื่อยอ่ะทำร้านอาหารทุกอย่างคนเดียวหมดเลยนะคุณเจคือถ้าผมถามพี่แอมหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของร้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคุณแม่เป็นตัวหลักคือจริงๆอ่ะมันมาระยะนึงแล้วอย่างที่คุณแอมบอกเลยเพราะว่าจะเป็นคนที่บอกแม่ตลอดว่าเลิกเถอะหยุดเถอะให้รู้เลยว่ามันไม่พอมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้อ่ะเราต้องปรับเราต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเราไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวมันหลายชีวิตมากที่ถ้าเกิดเรายังอุ้มไว้แล้วก็ถ้าเกิดแม่ไม่ยอมปล่อยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดวันไหนแต่ว่าตรงนี้คือกงสีกงสีไหมคือถ้าเป็นครอบถ้าพ่อแม่ลูกเงี้ยกงสีแม่จะจัดการให้หมดแต่ทีนี้ว่าทางอาอาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็นเงินเดือนแต่ว่าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรอ่ะก็แม่คือเราไม่กลัวที่จะทำเพราะว่าเราทำมาตั้งแต่แรกเรารู้
แต่ว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันจะไปไม่ไหวเพราะด้วยค่าใช้จ่ายด้วยสิ่งที่มันเป็นอยู่เรารู้แต่ทีนี้มันเหมือนแบบว่าทุกคนอ่ะจะสู้ต่อจะไปต่อมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเราจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าล้มครั้งนี้มันก็จะล้มทั้งหมดมันก็เลยรู้สึกว่ามันลุมเราไปหมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างอ่ะคุณแม่ก็มาเสียตั้งแต่วันที่แม่เสียตั้งแต่คือมันไม่ใช่ตั้งแต่ที่แม่เสียมันตั้งแต่ที่โควิดตั้งแต่ที่เราคือคุณเจเราดูแลคนป่วยเองเราต้องทำอาหารเลี้ยงทุกคน40คนด้วยแต่มันไม่ใช่เราคนเดียวแต่มันมีเนี่ยคนที่เขาร่วมอยู่กับเราเนี่ยคือมันเราต้องดูแลคนป่วยอ่ะ10กว่าคนอ่ะเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นยาไม่มีขอความช่วยเหลือไม่ได้ไม่มีอะไรเลยหาที่ไหนมียาที่ไหนที่แบบจะรับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยแล้วกันว่าการเสียชีวิตของทั้ง3ท่านเนี่ยคือเสียด้วยโรคโควิดแต่คราวนี้คือผมได้คุยกับพี่แอนแล้วว่าการเสียด้วยโควิดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องปกติแต่อย่างนี้ผมบอกก่อนว่าความปกติที่ไม่ปกติที่เขารู้สึกได้ว่าอย่างเช่นการเสียของคุณยายก็โควิดนะแต่จริงๆแล้วคุณยายเสียด้วยหัวใจเป็นภาวะหัวใจจากการใช้ยาจากการใช้ยาซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ดีกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นคือระหว่างการรักษานี่แหละแต่อันนี้เราคงพูดต่อไม่ได้แต่เป็นจากการใช้ยาหัวใจวายหัวใจเฉียบพลันใช่รับไม่ไหวพอเรารู้ว่าการเสียชีวิตของทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นเพราะโควิดมีสัญญาณอย่างอื่นมาอีกไหมว่าคือจริงๆอ่ะต่อให้เป็นโควิดก็เถอะคืออาจารย์เต้เคยบอกว่ามันมีการเรียกเก็บดวงวิญญาณในช่วงปีนี้ซึ่งเก็บทั้งโลกเอาไงดีกว่า อันนี้เป็นภาวะของทั้งโลกถูกไหมฮะผมเอาวันเดือนปีเกิดของทั้ง3ท่านให้อาจารย์เต้แล้วราศีต่างๆก็โดยมีผลไหมมีผลเพราะว่าในกลุ่มราศีครับก็จะประกอบด้วยที่อยู่ในความเสี่ยงที่เราเคยคุยกันนะครับว่าเช่นกลุ่มราศีพฤษภราศีพิจิกกรกฎมีนมังกรกันประมาณ5ราศีนี้มีความเสี่ยงมากกว่าราศีอื่นๆแบบสมมติราศีอื่น 100% อันนี้อยู่ที่ 120-130% ครับอย่างเช่นคนที่เกิดเดือนพฤษภาครับอย่างอันนี้ตามของดวงที่ส่งมาให้นะครับมันก็อยู่ในกลุ่มราศีที่จะโดนใครอยู่ในกลุ่มราศีนี้พฤษภารู้สึกจะอานิตป่ะคะคุณอาแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่อยู่ในกลุ่มแม่มีนาแม่มีนาแต่คราวนี้มีนาก็อยู่ในมีนอยู่ในกลุ่มใช่แล้วก็ใครที่เกิดธันวานะย่าคุณย่าอยู่ในกลุ่มไหมย่าเนี่ยผมคาดว่าตัวแกเนี่ยน่าจะเกิดช่วงสายน่าจะไปลงในมังกรไม่น่าลงในเดือนไม่น่าในราศีธนูถูกต้องก็อาจจะมีผลหมดไม่ใช่บอกว่าราศีอื่นไม่ติดแต่กำลังบอกว่าโอกาสติดมากกว่าคือ100อันเนี้ยมากกว่าเกิน100ติดแล้วจะหนักใช่สมมติติดวันที่1ไม่เกินวันที่5ครับหนักเข้าโรงพยาบาลปุ๊บๆๆอาการรันปุ๊บๆๆไปเลยจะไม่แบบอีก14วันตรวจหาเชื้อเจอไม่ครับมันจะรันแบบปุ๊บฮะแบบตั้งตัวไม่ติดนี่คือตามนิสัยของราหูเลยครับจะเป็นแบบนั้นโอเคประมาณหนึ่งก่อนผมถามงี้ครับว่าทั้ง3ท่านที่เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการหรือการถอนหรือเกี่ยวข้องกับอะไรในการเสียชีวิต